สบายดี LT Vision อเมริกายกเลิกมาตรการคว่ำบาตรอนุญาตลาวทำวีซ่าเข้าประเทศได้สำนักข่าวเวียงจันทามได้รายงานครับว่าทางรัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้ทำการยกเว้นมาตรการคว่ำบาตรในการออกเอกสารวีซ่าขอเข้าสหรัฐสำหรับพลเมืองชาวลาวตามประกาศดังกล่าวนี้ทางสหรัฐอเมริกายังคงวางมาตรการคว่ำบาตรไว้สำหรับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลลาวโดยอยู่ระหว่างรอความร่วมมือเพิ่มเติมกับสหรัฐต่อไปด้วยเหตุนี้ครับพลเมืองลาวส่วนใหญ่ที่สมัครหรือจะยื่นขอวีซ่าเดินทางชั่วคราวและผู้อพยพไปยังสหรัฐอเมริกาจะไม่ถูกคว่ำบาตรตามข้อกำหนดวีซ่าที่ INA 243D อีกต่อไปซึ่งหมายความว่าขณะนี้ครับชาวลาวสามารถเดินทางไปยังอเมริกาเพื่อการท่องเที่ยวและเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆได้ตามปกติวิสัยโพสต์ประกาศบนเว็บไซต์ของสถานทูตสหรัฐประจำประเทศลาวได้ระบุไว้ตามที่สถานทูตสหรัฐประกาศจุดประสงค์ของการเดินทางในการกำหนดประเภทของวีซ่าที่กฎหมายตรวจคนเข้าเมืองของสหรัฐอเมริกากำหนดแต่ทั้งนี้ครับผู้สมัครขอวีซ่าจะต้องพิสูจน์คุณสมบัติให้ตรงตามประเภทของวีซ่าที่ตนสมัครผู้สมัครวีซ่าที่สามารถติดตามความเคลื่อนไหวและข้อมูลประชาสัมพันธ์ได้ที่เว็บไซต์ของสถานทูตสหรัฐประจำกรุงเวียงจันทน์ได้ที่ la.usaembassy.gov สหรัฐอเมริกามุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับรัฐบาลลาวและประชาชนเพื่อช่วยให้ลาวบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและกลายเป็นประเทศที่เจริญรุ่งเรืองมากขึ้นซึ่งเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนอย่างเต็มที่ตามที่สถานเอกอัครราชทูตระบุครับว่าผู้ที่ยื่นขอวีซ่าไปยังอเมริกาอาจมีความล่าช้าบ้างเนื่องด้วยการระบาดของโควิด-19จึงทำให้ต้องปฏิบัติตามมาตรการ Social Distancing และพบกับ LT Vision ได้ใหม่ในมื้อหน้าสบายดี